เรื่องของบริษัทยาเมอร์กนะครับที่ก็ได้มีการผลิตยาโมนูนพิราเวียก็เป็นยาในการที่จะต้านโควิด -19 นี่แหละครับและอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะครับที่เฟิร์นบอกว่าหุ้นเนี่ยหล่นลงไปเล็กน้อยสาเหตุเพราะว่าเขาเลือกนะครับในการที่จะให้สิทธิบัตรยานะครับในประเทศที่บอกว่าอาจจะมีรายได้ปานกลางหรือว่ารายได้ค่อนข้างน้อยในการเข้าถึงยาเหล่านี้ได้ด้วยการที่ไม่ต้องจ่ายค่า royalty fee แน่นอนต้องบอกแบบนี้ครับว่าในเรื่องการทำธุรกิจแล้วเนี่ย profit คือสิ่งสำคัญครับแต่สิ่งหนึ่งที่ก็บอกว่ามีคุณค่าไม่น้อยไปกว่า profit คือคำว่า value ก็คือคุณค่าของบริษัทแล้วเหมือนกับว่าทางบริษัทเมืองนั้นเขาเลือกนะครับในการที่จะเดินหน้าในการที่จะให้พลเมืองของโลกนั้นสามารถเข้าถึงยาโมนูพิราเวียซึ่งก็เป็นยาที่พวกเขานั้นวิจัยและพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนในโลกสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นกันด้วยโดยความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ถือได้ว่าต้องมาขยายผลกันให้ฟังด้วยนะครับโดยล่าสุดในทางด้านของเมอร์กเองนะครับซึ่งณเวลานี้ได้มีการบรรลุข้อตกลงแล้วนะครับกับองค์กรที่เรียกว่าสิทธิบัตรยากับองค์การสิทธิบัตรยาก็คือ Medicines Patent Pool MPP นั่นเองต้องบอกแบบนี้เวลาที่เขามีการพัฒนายาขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยนะครับถึงแม้ว่าชาติอื่นเองจะสามารถรู้สูตรและสามารถนำไปผลิตได้ยังไงก็ตามครับต้นทุนสูงที่สุดของยาคงไม่ใช่เรื่องของการที่เอาเคมีเหล่านี้มาผสมกันแต่ก็คือการที่พวกเขานั้นลงทุนกับวิจัยและพัฒนาไปด้วยดังนั้นในฐานะที่เขาเป็นเจ้าของสิทธิบัตรนั้นเขาจะต้องได้เงินจาก royalty fee กันด้วยดังนั้นถ้าหากว่าเขาบอกว่าเป็นแบบนี้แล้วยาจะมีราคาแพงถ้าเกิดว่ามีการที่จะยกเลิกหรือว่าเวฟในเรื่องของค่าสิทธิบัตร royalty fee ก็มีความหมายว่าคนจะสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นด้วยนะครับโดยในครั้งนี้นะครับเขาช่วยประเทศยากจนและประเทศที่กำลังพัฒนานะครับไม่น้อยกว่า105ประเทศสามารถเข้าถึงยาโมนูพิราเวียได้ว่าง่ายๆเข้าถึงได้ในราคาที่ถูกเพราะไม่ต้องจ่าย royalty fee ไปแล้วสำหรับ MPP ซึ่งเป็นหน่วยงานในครั้งนี้ก็เป็นหน่วยงานภายใต้การสนับสนุนนะครับขององค์การสหประชาชาตินั่นเองโดยทางบริษัท Merck & Co แล้วก็บริษัท Ridgeback Biotherapeutics ก็เป็นผู้พัฒนาร่วมกันนะครับได้มีการลงนามในข้อตกลงนะครับแบบสมัครใจให้ MPP สามารถให้สิทธิบัตรการผลิตยาเหล่านี้ก็คือโมนูพิราเวียนะครับให้กับประเทศและบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอนุมัติให้ผลิตยาดังกล่าวได้ในประเทศต่างๆทั่วโลกกันต่อไปด้วยขณะเดียวกันทั้ง2แห่งเลยก็คือ Merck กับ Ridgeback Therapeutics จะไม่เรียกเก็บค่า royalty fee นะครับจากยาโมนูพิราเวียตราบเท่าที่อันนี้มีเงื่อนไขนิดนึงองค์การอนามัยโลกหรือ WHO มีความเห็นนะครับว่าโควิด-19 ยังคงเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศแถลงการร่วมกันนะครับของ MPP นะครับกับ Merck ระบุว่าข้อตกลงในครั้งนี้เป็นข้อตกลงที่เกิดขึ้นด้วยความสมัครใจและมีความโปร่งใสเพื่อขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขของโลกด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในขณะที่เวนดี้โคลแมนซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารของ Merck เนี่ยเขาย้ำนะครับบอกว่าบริษัทเต็มใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ร่วมมือกับทาง MPP เพื่อให้แน่ใจนะครับว่าสามารถที่จะพัฒนานะครับและแจกจ่ายยาโมนูพิราเวียนะครับเวอร์ชันทั่วไปที่ถือได้ว่าได้รับการประกันคุณภาพได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลในแต่ละพื้นที่ทางเมอร์เขามองแบบนี้การรับมือกับความท้าทายด้านสาธารณสุขและการแพทย์ในครั้งนี้จะบรรลุความสำเร็จได้นะครับด้วยความร่วมมือกันจากหลายฝ่ายคงไม่ใช่ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่เพียงแห่งเดียวแต่ว่าต้องทำงานร่วมกันด้วยณเวลานี้มีบริษัทผู้ผลิตยาเนี่ยนะครับ24แห่งที่นี่มีการยื่นความจำงนะครับในการร่วมเข้าขอผลิตยาโมนูพิราเวียกันไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ทางเมอร์กเองนะครับได้มีการลงนามนะครับในข้อตกลงระดับทวิภาคีกับผู้ผลิตยาในอินเดียทั้งหมดมี8แห่งด้วยกันนะครับก็มีหลายบริษัทออโรบินโดฟาร์มาซิปพลาลิมิเต็ดดร.เรดดี้สแลบนะครับเอ็มคิวฟาร์มาซูติคอลส์เฮตเทโรแลบส์ซันฟาร์มาซูติคอลส์แล้วก็ทอร์เรนต์ฟาร์มาซูติคอลส์ทั้งนี้เพื่อที่จะให้ยานะครับที่ผลิตในอินเดียนั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายกันด้วยนะครับในขณะที่ก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมูลนิธิบิลแอนด์เมลินดาเกตส์ฟาวเดชั่นระบุนะครับว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณ120ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเพื่อเริ่มต้นการพัฒนายาโมนูพิราเวียเวอร์ชันทั่วไปเพื่อย้ำให้มั่นใจนะครับว่าประเทศที่เขาอาจจะไม่ได้มีฐานะดีสามารถเข้าถึงยาได้อย่างเท่าเทียมก็เป็นเรื่องของการร่วมกันนะครับของทั้งองค์กรการกุศลก็ดีรวมถึงบริษัทยาซึ่งแน่นอนว่าก่อนที่จะได้ยามานี้เนี่ยการวิจัยและพัฒนานั้นก็จะต้องเสียเงินเสียงบประมาณไปเป็นหลักมหาศาลคงประเมินไม่ได้เลยนะฮะแต่ที่สุดเชื่อว่าปัญหานี้จะแก้ได้หากว่าทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงยาได้ในราคาที่ไม่แพงเกินไปเดี๋ยวครับเฟิร์นครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth กันนะครับ